อัปเดตแล้ว Photoshop สำหรับ iPad มีฟีเจอร์ใหม่ลบริ้วรอยลบพื้นหลังสามารถขึ้นจอทีวีได้จะมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะแอป Photoshop นะคะเป็นแอปที่แก้ไขแล้วก็ตกแต่งภาพที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะซึ่งเขามีสำหรับ iPad ด้วยค่ะแล้วก็เพิ่งปล่อยอัปเดตไปซึ่งจะมีคุณสมบัติใหม่นะคะก็คือ Magic Wand, Healing Brush แล้วก็ Canvas Projection ค่ะจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมกันค่ะ Healing Brushเรามาดูเครื่องมือแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือเครื่องมือ Healing Brush ค่ะเครื่องมือ Healing Brush นะคะก็คือเป็นเครื่องมือที่เราสามารถลบสิ่งแปลกปลอมในรูปภาพได้นะคะอย่างเช่นคนอยู่ตรงพื้นหลังหรือว่าจะเป็นริ้วรอยบนใบหน้าก็ได้ค่ะโดยหลักการของเครื่องมือ Healing Brush นะคะเป็นการคัดลอกพื้นที่นะคะไปแทนที่ในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการค่ะเดี๋ยวเราลองไปทำดูค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมรูปภาพที่เราต้องการที่จะลบริ้วรอยนะคะโดยครั้งนี้นะคะนุกวีก็เลือกคนนะคะที่มีริ้วรอยตรงหน้าผากนะคะแล้วเราก็มาเลือกที่เครื่องมือโคลนทูตรงนี้ค่ะแตะเข้าไป1ครั้งนะคะแล้วก็เลือก Healing Brush ค่ะเมื่อเราเลือกเครื่องมือไปแล้วนะคะก็จะมีให้เลือกขนาดไซส์ค่ะว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีเลือก Hardness นะคะหรือว่าความเข้มนั่นเองค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเลือกพื้นที่ที่เราต้องการเอาไปแทนที่นะคะเมื่อเราเลือกไซส์แล้วก็ Hardness เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่เครื่องมืออันที่3ตรงนี้ค่ะให้แตะเป็นสีฟ้านะคะจากนั้นนะคะก็ไปแตะตรงพื้นที่ที่เราต้องการคัดลอกค่ะแตะ1ครั้งตรงนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆลากในพื้นที่ที่เราต้องการลบค่ะนี่ค่ะเครื่องมือนะคะก็จะคัดลอกพื้นที่ข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็มาแทนที่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนุวิจะลองทำอีกเส้นนึงดูนะคะโดยการแตะตรงนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการคัดลอกค่ะค่อยๆลากลบไปเลยค่ะนี่ค่ะโดยข้อดีของเครื่องมือ Healing Brush นะคะเวลาที่เราแทนที่นะคะเครื่องมือเขาก็จะพยายามปรับโทนให้กลืนเข้าหากันค่ะMagic Wand เครื่องมือต่อไปนะคะเป็นเครื่องมือ Magic Wand ค่ะซึ่งเครื่องมือนี้นะคะเราจะใช้สำหรับลบพื้นหลังที่มีโทนสีเดียวแบบง่ายๆเลยค่ะโดยวิธีการใช้เครื่องมือนี้นะคะให้เราเลือกรูปภาพที่มีโทนสีเดียวค่ะอย่างเช่นนุกวีเลือกรูปภาพนี้นะคะโทนสีพื้นหลังของเขาก็จะเป็นโทนสีเขียวสีเดียวเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาเลือกที่เครื่องมือ Selection Tool ตรงนี้ค่ะแตะเข้าไป1ครั้งนะคะแล้วก็เลือกเครื่องมือ Magic Wand ค่ะเมื่อเราเลือกเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงแถบข้างๆนี้ก็จะมีให้เราเลือก Tolerance ด้วยค่ะโดย Tolerance นะคะก็เป็นการกินขอบของวัตถุค่ะก็สามารถปรับค่าได้ตามความต้องการได้เลยนะคะโดยหลักการของ Magic Wand นะคะก็จะเป็นการเลือกโทนสีที่ใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นนุกวีจะเลือกโทนสีเขียวนะคะก็แตะลงไปค่ะนี่ค่ะเขาก็จะ Selection พื้นที่ที่เป็นโทนสีเขียวนะคะลองแตะสีส้มดูค่ะนี่ค่ะนี่โดยภาพนี้นะคะนูวีต้องการที่จะลบพื้นหลังที่เป็นสีเขียวออกค่ะก็ให้แตะตรงโทนสีเขียวตรงนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าระยะกินขอบของเขาก็จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเราลองปรับ Tolerance ให้มากเพิ่มขึ้นค่ะนี่ค่ะเขาก็จะกินขอบเข้ามาใกล้กับวัตถุมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดตรง Invert ค่ะแล้วก็กด Mask นะคะลองปิดตาตรงพื้นหลังตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้รูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังแบบนี้เลยค่ะข้อดีของเครื่องมือ Magic Wand นะคะก็คือทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นในการตัดพื้นหลังนะคะเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งไดคัตเองเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์สุดท้ายในการอัปเดตครั้งนี้กันค่ะ Canvas Projectionฟีเจอร์ต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์ Canvas Projection ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเป็นการฉายเฉพาะ Canvas นะคะขึ้นไปตรงทีวีค่ะโดยเราสามารถเชื่อม iPad กับจอภาพด้วยสาย HDMI หรือ USB-C ค่ะ
ตอนนี้นะคะนุ๊กวีไม่ได้เปิด Canvas Projection นะคะจอภาพที่ขึ้นมานะคะก็จะแสดงแถบเครื่องมือแล้วก็ Canvas พร้อมกันค่ะแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะโชว์เฉพาะ Canvas นะคะหรือภาพที่เราแก้ไขไม่มีแถบเครื่องมือนะคะเราก็ต้องไปเปิดกันก่อนค่ะโดยการที่เราไปที่หน้าแรกนะคะแล้วกดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเปิด Canvas Projection นะคะเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วนะคะจอภาพของเราก็จะแสดงเฉพาะ Canvas ค่ะนี่ค่ะพอเราเปิด Canvas Projection แล้วนะคะเราลองเข้าไปดูงานที่ต้องการแก้ไขค่ะเวลาที่เราแก้ไขอะไรบน iPad นะคะก็จะแสดงบนจอภาพด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ของแอป Photoshop สำหรับ iPad ที่นุ๊กวีได้มาอัปเดตนะคะยังไงเดี๋ยวนุ๊กวีจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดแอป Photoshop ไว้ใต้คลิปนะคะถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวนุ๊กวีจะมาแจ้งให้ทราบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยค่ะคลิปนี้นุ๊กวีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย